ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามีเค้กลายหินอ่อนนุ่มๆโรยด้วยราชาแห่งถั่วอย่างแมคคาเดเมียลองจินตนาการดูนะครับว่าเค้กแมคคาเดเมียลายหินอ่อนของเราจะเลอค่าขนาดไหนครับวิธีทำเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นนะครับเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายและเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสใช้ความเร็วปานกลางน่านประมาณ10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วลงต่ำเติมส่วนผสมแป้งตีให้เข้ากันเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้เนื้อเค้กที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานนะครับตีต่อไปจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องละครับผสมผงโกโก้กับน้ำมันพืชเตรียมไว้แบ่งเนื้อเค้กออกมา200กรัมผสมกับโกโก้ที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้นะครับผสมแมคคาเดเมียอบสุกกับเนื้อเค้กส่วนที่เหลืออีกส่วนหนึ่งคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักเนื้อเค้กทั้ง2ส่วนสลับกันครับประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์แต่งหน้าด้วยแมคคาเดเมียอบสุกนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ 45-50 นาทีนะครับพักไว้ให้เย็นสนิทตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องดื่มร้อนสักแก้วหนึ่งโอ้ยทำให้วันหยุดแบบนี้มีความสุขแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ